ชีวิตไทยกับสายน้ำอ่างเก็บน้ำตอนที่2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่แห้งแล้งกันดารน้ำเนื่องจากลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายเก็บน้ำไม่อยู่การเพาะปลูกไม่ค่อยจะได้ผลเป็นเหตุให้ขาดแคลนทุกอย่างแม้แต่อาหารจะบริโภคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนต่างๆเหล่านี้และทรงห่วงใยเป็นอย่างยิ่งจึงพระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาวางโครงการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดต่างๆเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรตามหมู่บ้านให้ได้มีน้ำกินน้ำใช้และน้ำเพื่อการเพาะปลูกตลอดปีเช่นที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครแต่เดิมมีแต่ความแห้งแล้งจนชาวบ้านหลายครอบครัวอพยพออกจากหมู่บ้านที่ยังอยู่ก็อยู่ไปวันๆอย่างสิ้นหวังแต่ในที่สุดฟ้าก็ได้ประทานน้ำมาให้คือน้ำพระราชฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมและได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่างๆของลำน้ำยามเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านกุดนาขามและหมู่บ้านใกล้เคียงกรมชลประทานรับสนองพระราชดำริวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยนกเขาซึ่งมีขนาดความจุประมาณ4ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ในเขตหมู่บ้านกุดนาขามและหมู่บ้านหนองหางอำเภอวานอนนิวาสจังหวัดสกลนครรวมพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ 9,200 ไร่ทำให้สามารถเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งอีกทั้งยังมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปีและยังจะช่วยบรรเทาสภาพน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกได้อีกด้วยอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานยังมีอีกมากมายหลายแห่งรวมทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วประเทศทุกแห่งล้วนมีคุณประโยชน์นานับประการทั้งนี้เนื่องมาแต่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้ำพระราชฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงแก้ไขความทุกข์ยากของราษฎรทุกหมู่เหล่าให้ลุล่วงไป